โอเคครับเปิดกล้องเรียบร้อยแต่ในเมืองนี่มันจะให้เดี๋ยวอะไรอะออโต้ห้าม5ออนอาร์ม 6G จานเอาดีไหมนะออโต้5ออนอาร์เมอร์ตอนนั้นไปเจอ 10G ก็ไม่รู้มันยังไงนะนี่มาเจอขาย 6G 6G นี่มันพอๆกับในแอดเลยจานในแอดอะ 5G ใช่ไหมแต่ในอาร์มอ่ะมันขาย6ตอนเนี้ยแต่ที่อันไปเจอ10อันยังงงเลยว่าเฮ้ยทำไมมันแรงแพงเวอร์หรือยังไงก็ยาพอดีไม่ใช่ออโต้นะจันออโต้ออโต้ออโต้จันออโต้ไม่รู้นะว่ามันยังไงคือตอนเนี้ยอันไปเจอ10 G แต่ตอนเนี้ย 6G ก็คือไม่รู้ว่าราคามันลงหรือมันพิมพ์หลอกๆยังไงเราไม่แน่ใจครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ค่อยสนครับเรื่องออโต้เรื่องอะไรไม่มีดิจันโอเคเรามาเมืองแรกดีกว่าเพราะว่ามันเงียบสงบดีนะนั่นก็ไม่ค่อยมีใครโอเคครับจัดเคียบไม่ดีเดี๋ยวโดนระเบิดโอเคครับสวัสดีครับอยู่กับช่องเฮ้ยจานไม่ใช่แป๊กจ้าแป๊บโฮอันไอรูน่าบิชช็อปอีกแล้วนะครับชื่อช่องก็อันไอรูน่าบิชช็อปก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับก็สมัยก่อนไอทาง Facebook เลยครับผมก็ชื่ออันไอรูน่าบิชช็อปนะเพราะผมสมัยก่อนเนี่ยคือผมชอบบิชช็อปเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะว่ามันดูเท่มันดูมีเสน่ห์มันดูมีความบอดโปได้ดีเฮ้ยไม่ใช่แล้วเราเล่นครับเราเล่นแต่มันก็เป็นเรื่องจริงนะครับสมัยก่อนมันบอดโปได้ดีจริงๆนะแต่ว่าคือไอ้เรื่องบอดโปอ่ะผมเลิกมานานมากแล้วผมไม่กลับไปเล่นแล้วเพราะว่าผมเป็นสายขาวดีกว่าเพราะว่าสมัยก่อนผมเคยใช้โปรแกรมโกงเนี่ยผมโดนแบนเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเสียดายนะครับกับการปั้นตัวละครของเรามาเราก็อุตส่าห์ปั้นแต่ไปโดนแบนซะก่อนแต่ไม่เป็นไรครับก็คนทำผิดก็ต้องยอมรับผิดครับแต่ว่าอย่างผมเคยผิดพลาดไปแล้วผมก็ช่างมันผมก็ปั้นตัวใหม่โอเคครับอันอรุณาบิชช็อปเหมือนเดิมครับแต่ทีนี้ก็ไม่ได้ปั้นบิชช็อปใหม่เพราะว่าคือด้วยความที่ว่าท่านผู้ชมก็เห็นอยู่อะในแพทคือณเวลาเนี่ยของในเกมนะคือบิชช็อปเนี่ยผมว่าบทบาทน้อยนะผมไม่รู้นะเวลาเนี่ยคุณอาจจะชอบบิชช็อปในการนำมาซับพอร์ตนำมาเล่นในปาร์ตี้แต่เท่าที่ผมเคยไปลงปาร์ตี้นะในกาคนต่างประเทศคนต่างประเทศไม่ว่าจะประเทศไหนเนี่ยเขาก็จะแบบบางทีก็เซเว่นยังไม่มีนะบางทีอ่ะมินสเทลแล้วก็เป็นตัวดาเมจแต่เดี๋ยวเราค่อยพูดแกบก็ประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมจะแบบเน้นเล่นมาเล่นสายดาเมจเซตอะไรอย่างนี้ไปเลยก็คือแบบเรียกว่าก็ทำให้เราแบบไปโซโล่บอสเองได้เป็นบางบอสนะบางบอสก็โซโล่ไม่ได้แต่คนอื่นเขาอาจจะโซโล่ได้แต่ผมโซโล่ไม่ได้ไงคือ เขาก็เก่งกว่าผมไม่ค่อยจะเป็นอยู่แล้วผมก็เล่นไปงั้นเนี่ยก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็วันนี้ก็มาคุยกันเรื่องที่ว่าเตรียมความพร้อมนะครับวันที่9นี้นะครับคือเขาเรียกอะไรฟุตเทจหรือเปล่าหรือว่าสปอยมั้งก็ไม่ใช่สปอยเพราะว่ามันก็จะปล่อยสกิลออกมาแต่จะมาในเซิร์ฟเทสเซิร์ฟเวอร์ของญี่ปุ่นนะครับก็จะมาวันที่สกิลจะเป็นสกิลชุด3นะครับมองสไนไฮวิสาร์ดแล้วก็ฟาราดินครับก็จะมาวันที่9นี้ครับหรือวันพุธที่กำลังจะถึงนี่เองครับก็จะปล่อยมาให้ทดลองในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นแต่เป็นเทสเซิร์ฟเวอร์นะครับมันไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ตัวจริงนะแล้วก็เท่าที่ดูมาในอินฟอร์เมชันเนี่ยใน Twitter เนี่ยคือสกิลจะถูกปล่อยมาในทุกๆเซิร์ฟนะทุกๆเซิร์ฟเวอร์นะก็คือวันที่30มีนาครับหรือสิ้นเดือนนี้นี่เองก็ผมก็รออยู่นะผมก็เท่าที่ไปดูคนญี่ปุ่นนะไม่ใช่คนญี่ปุ่นผมพูดผิดคนไทยเล่นเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นคือเขามีความเข้าใจในการอ่านอะไรเงี้ยชแนลเขาชื่อ
ชื่อเชลฟี่นะไปติดตามเขาได้เพราะช่องนี้ดีมากครับมาสปอยสกิลทุกอันเลยแล้วผมก็เล่นมีบางสายที่ผมเล่นน่ะอย่างซามูไรแต่ซามูไรยังไม่มาแต่ม้องกำลังจะมาผมก็ดูสปอยครั้งที่เขาพูดมาเนี่ยเขาก็บรรยายดีผมก็พอเข้าใจอยู่เดี๋ยวเราเอาตัวละครเรานั่งลงก่อนจะได้มีความระเบียบเรียบร้อยหน่อยผมก็เข้าใจนะครับช่องนี้ก็สามารถไปติดตามกันได้ช่องชื่อเชลฟี่นะครับพิมพ์ไปอารูน่าเชลฟี่นะครับก็ผมก็ติดตามเขาอยู่เขาก็แล้วก็บางทีการใช้ของใช้อะไรผมก็ไปเอามาจากเขานะเพราะว่าเขาเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นอ่ะคือเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยมันก้าวหน้าไปฝาเซิร์ฟอังกฤษอยู่แล้วมันก็แต่ของบางชิ้นอาจจะยังไม่มานะแต่ว่าเราใช้ใกล้เคียงไงแล้วก็แต่เนี้ยเราไปเรียนแบบเขามาได้โอเคนะครับวันนี้ก็เรื่องสกิลจบละวันนี้ก็มาพูดกันขำๆต่อคือเรื่องขำๆภายในกิลผมนะคือกิลผมเนี่ยชื่อทีนะถ้าท่านเคยมีโอกาสร่วมสนุกกับพวกเรานะก็อาจจะพอจำได้อยู่อันนี้ก็คือหัวกิลผมเองนะครับ 3T นะครับตัวนี้ชื่อ 3T จะเป็นอาชีพสไนเปอร์นะครับในอนาคตนี่น่าจะเป็นสไนเปอร์ที่ดาเมจแรงที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้ขี้โม้ละไม่ใช่แล้วครับตอนแรกครับก็แค่แบบอันดับหนึ่งครับนี่แอคหน่อยแค่ GM ใช่ไหมไม่ใช่แล้วผมไม่น่าชมเขาเลยครับตอนนี้เขาบอกว่าเขาอยากจะลบตัวสงสัยเขาแรงเกินไปครับโอเคครับเราเล่นนี่ก็มองโหดที่สุดในเซิร์ฟไม่ใช่แล้วคิโมโอเคครับก็เรื่องขำๆก็คือเนี่ยกิลผมอะอยู่กันมาตั้งนานนะก็จะมีคนที่รู้จักกันอะแบบว่าเขาเล่นโหดเลยนะเขามาเนี่ยผมใส่ของไว้ในคังกิลเนี่ยพวกของแบบของ1รูของ2รูอะไรเงี้ยเขาไม่เคยเอาไปเลยนะเพราะว่าคือเข้าใจไหมแบบว่าคนที่เขารู้เนี่ยเขารู้กันอยู่การขโมยของมันก็ไม่ดีอยู่แล้วนะแล้วก็แต่ล่าสุดเนี่ยมันก็มีคนอันนี้ผมชวนเขาเข้ามาเองนะก็เข้ามาเองแล้วก็มันมีของรูไงรูเดียวนะไม่ใช่2รูอยู่ในคลังอยู่ในคลังแล้วผมก็งงนะผมก็เห็นเขาดึงออกไปแล้วก็ออกกิวไปเฉยเลยออกกิวไปเฉยเลยผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมเขาก็เลยแบบเล่นเก่งดีนี่หว่าแลเหมือนแบบเป็นคนน่าเชื่อถือได้แต่ว่าเขามาขโมยของในกิวผมอะเดี๋ยวให้ดูนะนี่คลังเข้าคลังกิวนะมันจะมีเดี๋ยวนี้มันจะมีระบบ เป็น history นะแล้วจะเป็นอันนี้เป็นตัวละครในกิวจะมีแบบว่าไหนว่าเนี่ยมาเอาของแล้วก็ออกกิวไปเลย ผมงงว่าอะไรของเขาแล้วก็คนที่อยู่ในกิลเนี่ยรู้จักกันมาตั้งนานหมายถึงเขาไม่ใช่คนนั้นนะไม่ใช่คนที่อยู่ในประวัตินะคนอื่นๆอ่ะเขาไม่เคยขอเอาของใครไปเลยนะเพราะว่าข้างกิลเนี่ยคือเขาเก็บของของใช้นะที่ว่าแบบฝากไว้ก่อนอะไรเงี้ยอันนี้เพิ่งเข้ามาเหมือนบางทีแบบเขาก็เลยคุยเหมือนคนน่าเชื่อถือได้นะไปมาเอาของปุ๊บออกกิลไปเฉยเลยงงเลยไม่ได้ว่าอะไรหรอกมันแลขำดีไงแบบเฮ้ยคนเล่นเก่งขนาดนี้แบบมาขโมยของในกิลเราไปใครนะดันซาเทเลียไม่รู้อาจารย์ต้องดูในประวัติแล้วก็นั่นแหละก็อย่างที่ผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังคือคน
แต่ว่าเขาเล่นเก่งนะคนคนนี้เขาเล่นเก่งเล่นเก่งตัวละครเขาโหดนะแล้วก็การพูดเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากเดี๋ยวว่าผมไม่เข้าใจนะว่าทำไมเขากลายเป็นคนนี้ได้คือขโมยของในกิลผมออกหนีออกกิลไปเฉยเลยฮะอาจารย์นั่นหมดกองเลยนะเดี๋ยวสเตเรียนี่ใครเอาไปวะเอ้ยแต่มันก็ตันแล้วนะไอ้ประวัติอะประวัติตันแล้วเพราะว่ามันถูกลบไปเรื่อยแต่ที่แน่ๆเอ้ยสเตเรียมันมีอยู่64อันเนี่ยสเตเรียมีอยู่64อันอ๋อยังมีอ้าวดูผิดหรออันนี้ไม่ใช่ดูดูไม่ว้าวไปครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับผมก็ไม่เข้าใจเขาก็แลเป็นคนน่าเชื่อถือได้นะแล้วเล่นเก่งด้วยแต่ว่ากลายเป็นคนขโมยเฉยเลยผมงงแต่ว่าไม่เป็นไรอ่ะคือของที่เขาเอาไปเนี่ยมันไม่ใช่ของดีเพราะผมก็คือเหมือนเขาฝากไว้ในค้างไงนะแล้วอยู่เขามาเพราะคนปกติเนี่ยที่รู้จักกันอ่ะเขาไม่มาเอาไปอย่างนี้เลยนี่เข้ามาเอาไปปุ๊บออกกิวเลยงงเลยแบบว่าคนเล่นเทพระดับนี้แม่งดันเป็นขี้ขโมยโอเคครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาบอกเรื่องไอ้สปอยสกิลกับบนเล็กน้อยครับเรื่องเกี่ยวกับคนขโมยของนะแต่ปกติผมไม่ได้รับใครในกิวที่ผมอยู่กับหัวกิวผมนะแต่ว่าอันนี้ผมชวนเขาเข้ามาแต่ว่าพอเห็นเขาเล่นเก่งไงเผื่อจะมาปาร์ตี้ลงบอสอะไรกันได้โอเคครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับ